็นบรรยากาศของการมาเยี่ยมโดเรมอนกลางสายฝนนะครับเพราะว่าขึ้นมาบนโตเกียวทาวเวอร์ฝนตกพอดีแต่โดเรมอนเยอะมากงานนี้เขาจัดขึ้นมานะครับเพื่อระลึกถึงฟูจิโกะฟูจิโอะนะครับผู้สร้างสรรค์โดเรมอนแล้วก็ผลงานการ์ตูนอีกมากมายขึ้นมานั่นเองครับนิทรรศการบางส่วนเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับมีตั้งแต่ผลงานภาพวาดต้นฉบับนะครับของนักเขียนโอ้ผมอยากได้มากเลยล่ะครับวันนี้ฝนตกสนั่นหวั่นไหวนะครับเพราะว่าเป็นผลงานที่เขานำมาโชว์กลางแจ้งนะครับเราก็เลยต้องตากฝนดูโดเรมอนตอนต่างๆกันนะครับจะเห็นว่าโดเรมอนเยอะมากมีของพิเศษสารพัดสารพันเลยนะครับ